มีคำถามว่าศิลปะนั้นจำเป็นกับชีวิตของมนุษย์หรือไม่และถ้าถามย้อนกลับไปว่าทุกเช้าที่ทุกคนตื่นขึ้นมานั้นทำไมต้องส่องกระจกทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องมีเสื้อผ้าหลายชุดไว้เลือกสวมใส่ทำไมต้องกราบองค์พระปฏิมาทั้งที่เป็นอิฐหินดินปูนไร้ชีวิตศิลปะนั้นเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนคุณค่าของลมหายใจบ่งบอกอารยธรรมของมนุษยชาติคงอยู่คู่โลกท้าทายการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาดังคำกล่าวของศิลปินปราชญ์แผ่นดินถวัลย์ดัชนีที่ว่าหากโลกขาดศิลปะโลกก็จะเป็นเพียงก้อนดินไร้ค่าที่ลอยเคว้งอยู่กลางอวกาศตราบใดที่ร่างกายยังต้องการอาหารจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นก็ต้องการสุนทรียภาพหล่อเลี้ยงเป็นอาหารทางใจเช่นเดียวกันศิลปะชิ้นสำคัญนั้นเป็นแรงบันดาลใจและก็สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาล